ชมเราไปติดตามก่อนครับอาจารย์คะในการถ่ายภาพบุคคลเต็มตัวทำยังไงถึงจะให้ใบหน้าออกมาคมชัดล่ะคะเอาอีกแล้วครับมันมีปัญหาในเรื่องการถ่ายภาพตามมาอีกแล้วครับนั่นก็คือว่าจะถ่ายภาพคนให้สวยทำยังไงแต่ปัญหาที่ท่านถามมาก็ถามผมว่าจะถ่ายภาพคนให้เต็มตัวเนี่ยทำไงจะให้ใบหน้าชัดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนะครับปกติเวลาเราอยากถ่ายภาพคนนี่นะครับเราก็รู้แล้วว่าตั้งแต่หัวจรดเท้านี่นะครับแน่นอนครับมันเป็นแนวขนานอย่างนี้เป็นแนวตั้งอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพคนให้ชัดก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือว่าเราต้องปรับโฟกัสนะครับแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงแล้วนี่ครับเพราะว่าในกล้องนั้นมันเป็นระบบออโต้โฟกัสเพียงแต่เรายกกล้องขึ้นแล้วก็แตะชัตเตอร์นิดเดียวเมื่อมันปรับโฟกัสชัดแล้วมันก็จะทำหน้าที่ของกล้องได้โดยสมบูรณ์นะครับคราวนี้ส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าถ่ายภาพคนเต็มตัวแล้วหน้าไม่ชัดอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะข้อแรกเลยนะครับยืนอยู่ในที่ที่แสงน้อยเมื่อยืนในที่ที่แสงน้อยเนี่ยบางท่านไม่ใช้ ISO ต่ำเวลาลกกล้องขึ้นมาจะถ่ายภาพเขาก็บอกว่าความเรซูเลชั่นต่ำมากเช่นเศษ1ส่วน15วิหรือเศษ1ส่วน30วิแน่นอนครับถ้าคนเดินอยู่หรือผู้ถือกล้องเนี่ยมือไม่นิ่งพอคนโยกตัวนิดเดียวขาชัดครับแต่หน้าไม่ชัดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถามว่าถ่ายภาพคนเต็มตัวแล้วทำไมหน้าไม่ชัดสาเหตุก็เกิดจากการที่แสงน้อยสาเหตุจากการถือกล้องไม่นิ่งสาเหตุจากการที่ผู้เป็นแบบมีการเคลื่อนไหวส่วนบนของลำตัวนี่หน่อยก็จะทำให้ไม่ได้ภาพชัดเพราะนั้นเวลาเราจะถ่ายภาพเราต้องศึกษาเรื่องกล้องให้เข้าใจต้องศึกษาเรื่องความเร็วชัตเตอร์ให้เข้าใจและต้องศึกษาเรื่องช่องรับแสงให้เข้าใจด้วยจึงจะได้ภาพบุคคลที่มีความงดงามตามที่เราอยากจะได้นะครับ